รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายจุติไกรเลิกลงพื้นที่ที่ชุมชนห้วยขวางเพื่อช่วยเหลือแก้ไขผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเป็นการทำงานร่วมกับการเคหะแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรับฟังปัญหาพร้อมเปิดศูนย์ชุมชนสู้ภัยโควิด-19ก็ได้ให้ความช่วยเหลือของกรณีผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่พิการก็สามารถยังชีพอยู่ได้นะครับด้วยงบของการเคหะแห่งชาติซึ่งให้อาหารแห้งแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็จะพัฒนาอาสาสมัครนะครับอาสาสมัครพัฒนาสังคมซึ่งเรามีอยู่แล้วที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องคนพิการมีกลุ่มอยู่แล้วเรื่องเชี่ยวชาญเรื่องผู้สูงอายุแต่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการคุมแพร่โรคระบาดซึ่งจะต้องฝึกคู่กับอาสาสมัครสาธารณสุขต่อไปดังนั้นรัฐบาลมอบนโยบายมาให้ทำงานเชิงรุกนะครับทุกกระทรวงลงมากันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับแล้วเมื่อเราควบคุมโรคได้แล้วเศรษฐกิจเราก็จะได้ฟื้นได้อย่างรวดเร็วครับสำหรับการมอบถุงยางชีพ250ถุงให้ยางชีพได้ในสถานการณ์นี้ในถุงจะมีข้าวสารอาหารแห้งของใช้จำเป็นแก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการโดยสิ่งของเหล่านี้มาจากการบริจาคในกิจกรรมของพม.ห่วงใยสู้ภัยโควิด-19 ศูนย์รับบริจาคพม.และการเคหะแห่งชาติการเคหะที่อยู่ในพม.นะครับที่เป็นชุมชนของเราเนี่ยตอนนี้มีประมาณ200กว่าชุมชนนะครับชุมชนที่วันนี้ท่านรัฐมนตรีให้เกียรติมานี่ก็คือชุมชนห้วยขวางซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ของเราเลยฮะชุมชนนี้มีประชากรอยู่ประมาณหลายหมื่นคนนะฮะจำนวนหน่วยที่ก็ประมาณถ้าเป็นที่อยู่อาศัยนี่ประมาณ 3,300 หน่วยนะครับบวกกับแผงค้าอีกประมาณ 1,000 หน่วยนะครับก็เป็นประชากรสัก 2-3 หมื่นคนนะครับแล้วก็มาตรการที่เราลงมาวันนี้นะครับก็เรามาบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนถ้าคิดเป็นหน่วยที่อยู่อาศัยประมาณแสนกว่าหน่วยนะครับชุมชนห้วยขวางนี่เป็นชุมชนที่มีการค้าขายมากนะครับนอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังพักชำระหนี้ให้กับผู้ประกอบอาชีพแผงลอยเคหะห้วยขวางตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายนปลอดการชำระหนี้ให้กับผู้เช่าห้องแผงค้าอาคารตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายนลดค่าเช่าร้อยละ50ให้แผงค้าและแผงรายใหญ่รวมทั้งลดค่าผ่อนดาวให้กับลูกค้าที่อยู่ระหว่างทำสัญญาด้วย